Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่29พฤษภาคม2024ซีรีส์กฎ6ประการแห่งการเก็บเกี่ยววันที่4การเก็บเกี่ยวของเราขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราหวานในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ19ถึง21ได้กล่าวไว้ว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจทะลวงลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยหากว่าเราหว่านเมล็ดแตงโมลงบนพรมที่หน้าบ้านแล้วบอกเพื่อนๆว่าที่ฉันหว่านเมล็ดแตงโมก็เพราะฉันอยากจะมีแตงโมไว้กินที่บ้านในอนาคตเราคงถูกเพื่อนๆหัวเราะเยาะแน่ๆเพราะสิ่งที่เราทำนั้นคือการละเมิดกฎพื้นฐานของการหว่านนั่นเองเรากำลังปลูกเมล็ดแตงโมในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพวกมันหรืออาจกล่าวในแง่ของพระคัมภีร์ได้ว่าเรากำลังปลูกเมล็ดพันธุ์ดีในดินที่ไม่ดีเราไม่สามารถปลูกเมล็ดพันธุ์ของเราในที่ไหนก็ได้เราต้องปลูกมันลงในดินที่เหมาะสมปลูกลงในดินที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับและมีสารอาหารที่จำเป็นต่อเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกในโลกฝ่ายวิญญาณการหว่านเมล็ดลงในดินดีคือการลงทุนที่จะช่วยเราในการขอบพระคุณพระเจ้าได้มากขึ้นเปาโลอธิบายเรื่องนี้ไว้ใน2โครินธ์บทที่9ข้อ10ถึง13ว่าและพระองค์ผู้ประทานเมล็ดพืชแก่คนที่หว่านและอาหารแก่คนที่กินก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่านและจะทรงเพิ่มพูนเมล็ดพืชของท่านทั้งจะทรงให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญขึ้นโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่งเพื่อบริจาคด้วยใจกว้างขวางอยู่เสมอและจะทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าผ่านเราเพราะการปรนนิบัติในงานรับใช้นี้ไม่เพียงเป็นการจัดหาให้กับธรรมิกชนที่ขัดสนเท่านั้นแต่ยังทำให้มีการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมายเหลือล้นด้วยโดยผลของการปรนนิบัตินี้พวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องที่ท่านทั้งหลายยอมเชื่อฟังสมกับที่กล่าวยอมรับข่าวประเสริฐของพระคริสต์และในเรื่องที่ท่านแบ่งปันกับพวกเขาและทุกคนด้วยใจกว้างขวางเราจะสามารถขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสถานที่ที่เรากำลังหว่านเมล็ดพันธุ์ได้หรือไม่เรากำลังหว่านเมล็ดพันธุ์ลงในดินดีเพื่อเราจะเก็บเกี่ยวความชอบธรรมอันนำมาซึ่งการสรรเสริญสง่าราศีและการขอบพระคุณพระเจ้าหรือไม่การให้ที่ทำให้เกิดการเก็บเกี่ยวความชอบธรรมคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและเป็นพื้นฐานสำหรับการขอบพระคุณพระเจ้าฟิลิปปีบทที่2ข้อ13เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีสถานที่ใดบ้างที่เราจำเป็นต้องปลูกเมล็ดพันธุ์ของเราไว้เพื่อเป็นการถวายเกียรติสิริสูงสุดแด่พระเจ้า
ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเรารักพระองค์และเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงประทานการเก็บเกี่ยวอันอุดมสมบูรณ์ขอทรงจัดเตรียมและนำให้เราได้หว่านเมล็ดพันธุ์ของเราลงในดินที่ดีเพื่อการให้ของเราจะนำมาซึ่งการเก็บเกี่ยวความชอบธรรมและการขอบพระคุณพระเจ้ามากขึ้นวันนี้เราขอพระองค์ทรงช่วยให้เราตระหนักว่ามีพื้นที่ใดในชีวิตของเราที่ควรจะหว่านและมีพื้นที่ใดหรือไม่ที่เราอาจจะต้องหยุดหว่านแต่ไม่ว่าสถานที่ใดขอทรงช่วยให้เราตระหนักว่าพระเจ้าคือผู้ที่ประทานการเกิดผลไม่ใช่ด้วยกำลังของเราเองเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน